ติวสนุกปลูกความคิดที่ชิดฝันในรายการสอนสามสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารฐฐประกอบการเรียนคลิกเข้าไปที่เลยค่ะ w w w 2 k a n y a c o m คะ่ะวันนี้นะคะเราก็ยังติวสนุกอยู่กับพี่นกว,วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์เรื่องแก๊สและทฤษฎีจนเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าเฮ้ยแก๊สกับก๊าซเนี่ย ต่างกันยังไงนัตตี้เนี่ยสงสัยมานานมากแล้วค่ะก็เลยได้ไปเสิร์ชข้อมูลอย่างจริงจังแล้วคนเนี่ยก็บอกเหมือนกันหมดเลยค่ะว่ามันไม่ต่างกันหรอกมันเหมือนกันแต่มีหนึ่งข้อมูลค่ะที่น่าสนใจมากๆซึ่งอุตสาหกรรมปิโตเลียมนะคะเขาบอกว่าก๊าซเนี่ยคือสิ่งที่สก,กัดออกมาจากธรรมชาติที่ถูกขุดเจาะจากใต้ทะเลและแหล่งทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ได้ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ใดๆเลย แต่แก๊สเนี่ยนะคะได้ถูกนํามาแปรรูปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงถังหรือส่งไปตามท่อต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์นั่นเองที่จริงแล้วเนี่ยนะคะก๊สเนี่ยไม่มีทั้งสีไม่มีทั้งกลิ่นค่ะเพื่อป้องกันอักขีภัยที่จะเกิดขึ้นมนุษย์ของเราจึงจําเป็นต้องแต่งกลิ่นให้มันเพื่อให้มันมีกลิ่นเหม็นเป็นเอกลักษณ์นั่นเองเอาละค่ะตอนนี้นะคะนัตตี้เชื่อว่าพี่หน่รอที่จะติวสนุกให้เพื่อนๆอ,อยู่แล้วไปติวกันเลย สวัสดีคร okay. mm ับ hmm. น้อง no. ๆแล้วก็น้องๆทงบ้านด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่พี่จะมาติวเนี่ยเราอยู่ในชุดหรือซีรีส์ที่เป็น8บทที่ออกข้อสอบในส่วนของแพท2แล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่เลือกมาในส่วนที่มันไปออกในส่วนของความถนัดวิศวะหรือว่าน้องบางคนเนี่ยจะไปสอบวิชาสามัญนะอยากจะเข้าทันตะบางคนอยากจะเข้าวิศวะก็เลือกมาในบทที่ออกเยอะทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าน้องมาเรียนในบท8บทนี้เนี่ยมันจะเป็น ะนะการทำน้อยได้ผลเยอะนะการทำน้อยได้ผลเยอะแล้วก็พี่ฝากไ <c oughs> ว้นิดนึงนะครับ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยคำถามที่น้องๆถามมาถึงพี่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับว่าเวลาเหลือน้อยแบบนี้เนี่ยจะทํายังไงให้ได้ผลที่สุดนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้มันได้ผลที่สุดนะครับ <c oughs> น้องต้องยอมรับเรื่องหนึ่งนะครับก็คือน้องต้องยอมเป็นคนเป็นคนฉลาดนะะน้องน้องต้องยอมเป็นคนฉลาดน้องรู้ไหมคนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยคือคนที่ ต้องรู้จักโง่อย่างฉลาดต้องรู้จักโง่อย่างฉลาดแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับต้องยอมรับว่าตัวเราเนี่ยยังบกพร่องตรงไหนถูกไหมอันนั้นคือความโง่ที่เรายอมรับมันนะเสร็จแล้วเนี่ยเราฉลาดที่จะแก้ไขมันนะอันนั้นคือคนที่ฉลาดที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้คิดแบบนี้น้องรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่จริงๆเราไม่ปรับปรุงหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วคือคนโง่อย่างแท้จริง คนะนโง่อย่างแท้จริงนะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องฝากไว้นะครับแล้วก็ในบทนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนเรื่องแกส๊สและทฤษฎีจนนะในส่วนแก๊สและทฤษฎีจนจริงๆแล้วนะครับบทนี้เนี่ยจะเป็นบทที่น้องๆน,นิยมจะผ่านนะนิยมจะผ่านเพราะว่าเวลาเราไปดูในบทนี้เนี่ยเราจะพบว่า สูตรหรือเรื่องที่เราต้องรู้ในบทนี้เนี่ยมันมันเยอะใช่ไหมมันเยอะแต่ว่าพี่ขอบอกเลยนะครับว่าบทนี้จริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องตั้งใจเรียนกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะได้นกหลายตัวเพราะว่าอ่าลองดูนะครับว่ามันใช้ในอะไรบ้างอย่างที่1น,นะครับในบทนี้ใน,นในแผงสองจะเป็นบทที่ออกเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดแล้วบทแก๊และทฤษฎีจนเนี่ยมันจะไปออกในแผงสหรือความถนัดทางวิศวกรรมเนี่ยเยอะที่สุดด้วย ทำนองเดียวกันน้องในวิชาสามัญน,นะครับในวิชาสามัญก็คือในส่วนของน้องๆที่อยากจะเข้าทางสายหมอทันตะนะหรือน้องบางคนเนี่ยที่อยากเข้าวิศวะก็ใช้วิชาสามัญด้วยนะครับตัวนี้ก็ออกเยอะที่สุดครับนะออกเยอะที่สุดเพราะนั้นทั้งสามสนามเนี่ยจะเป็นในส่วนที่ออกเยอะมากรวมถึงโคต้าด้วยนะครับโคต้าที่เข้ามาหาลาัยภูมิภาคนะเพราะนั้นพอเราเจออย่างนี้ปึ้งเนี่ยเราต้องเก็บและนอกเหนือจากตรงนี้นะครับในบทนี้มันจะมีบางส่วนเนี่ย ที่ถ้าน้องรู้จักหรือแม่นเนี่ยน้องจะเอาไปใช้ในวิชาเคมี K ด้วยครับเคมี K ก็ใช้นะในเคมีที่เราเห็นอย่างได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเราจะเจอในส่วนที่เรียกว่ากฎรวมของของแกสนั่นเองนะกฎรวมของแกสอันนี้คือประเด็นนะครับที่น้องต้องรู้อา้าวงั้นเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะถ้าในส่วนแก๊สและทฤษฎีจนเนี่ยสมการหลักของเราจําได้ไหมกฎรวมแก๊สคืออะไรครับจําได้ไหม PV เท่ากับ NRT ถูกป่ะนะ PV เท่ากับ NRT นะครับนะเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับว่าทั้งบทนี้เนี่ยถ้าเราหลับตาแล้วให้มันเหลือแค่3ท่อนนะเหลือแค่3ท่อนเนี่ยให้น้องจำ3ามขยักนี้เลยครับว่าความดันคูณปริมาตรเราเรียกว่า PV นะครับมีค่าเท่ากับ n เล็ก R n เล็ก RT คือโมลคูณค่าคงที่ของแกส๊สและคูณด้วยอุณหภูมินะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเท่ากับ n ใหญ่ kB T จำไว้เลยนะ อันนี้คือแพทเทิร์นของแก๊สนะครับถ้าเกิดว่าน้องไล่แพทเทิร์นนี้ได้เนี่ยเราจะใช้แพทเทิร์นนี้นะครับในการทําโจทย์หรือเอาไปล้อในส่วนอื่นเนี่ยทั้งบทครับพูดง่ายๆคือทั้งกระบี่เลยนะครับนะ PV เท่ากับ n เล็ก RT เท่ากับ n ใหญ่ k kBT ตัวนี้คือตัวที่จะออกเยอะที่สุดนะครับตีกรอบใส่ลงไปเลยครับนะอันนี้คือในกฎรวมแก๊สนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในส่วนของกฎรวมแก๊สเนี่ย PV เท่ากับ n เล็ก RT เท่ากับ n ใหญ่ kBT จะเป็น ตัวหลักตัวหลักแล้วพอน้องไปเรียนในท่อนถัดไปเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในกฎรวมแก๊สเนี่ยมันถูกล้อนะครับหรือถูกเอาไปใช้ในส่วนที่เราเรียกว่าทฤษฎีจนของแกส๊สทฤษฎีจนของแก๊สคืออะไรนะทฤษฎีจนของแก๊สจริงๆแล้วเนี่ยมันคือถ้าเกิดว่าเรามีแก๊สอยู่ถังหนึ่งนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่านะในถังที่มันมีเม็ดแก๊สเป็นเม็ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าในนี้เนี่ยมันมีแก๊สอยู่ในถัง นะมันมีแก๊สอยู่ในถังระอุเลยครับเป็นแก๊สสีเขียวอันนี้เห็นปะ่ะนะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่ามันมีพลังงานเนี่ยของแก๊สที่มันอยู่ในถังเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราจะไปศึกษาสิ่งที่เราเรียกว่าพลังงานพลังงานจนนะครับหรือ ek นะพลังงานจนของแก๊สในถังนะครับนะก็คือเป็นพลังงานที่เกิดจากแก๊สในถังเนี่ยมันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วมันก็วิ่งวนอยู่ในอยู่ในภาชนะโอเคปะ่ะนะตัวนี้เนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าแพทเทิร์นเดียวกันครับแพทเทิร์นเดียวกันถ้าแก๊สนี้เนี่ย เป็นแก๊สที่เป็นโม,โมเลก,กุลเดี่ยวคือเม็ด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 เช่นฮีเลียมนีออนอาร์กอนนะพวกแก๊สที่เป็นเม็ดเม็ดนะครับพวกนี้เราแค่เติม3าส่วนสลงไปน้องดูนะ PV เท่ากับ nRT เท่ากับ n ใหญ่ k v t ใส่เข้าไปเพิ่มครับนะก็จะได้ออกมาเป็น3าส่วนสอง PV เห็นปะ่ะมีค่าเท่ากับ3าส่วนสอะไรครับ n เล็ก ArnRT แล้วก็3าส่วนสอง n ใหญ่ k b k b t ต้องจําเพิ่มปะ ไม่เลยครับใส่3าส่วนสเข้าไปข้างหน้าแค่นี้เองนะครับ <Z en ful> ถ้าน้องใส่3าส่วนสเข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากสมการกดรวมแก๊สเป็นสมการพลังงานจนแก๊สชีวิตเรียบง่ายนะได้อันบนก็เหมือนกับได้อันอะไรครับอันที่ถัดลงมาถือว่านะแล้วตัวนี้เนี่ยเราอ้างไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเน,นี่ยไอ้สมการเนี้ยมันคือพลังงานจนพลังงานจนรวมของแก๊สสมมติว่าพี่มีแก๊สอยู่4เม็ดเม็ดหนึ่งมีพลังงานเป็น2หน่วย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  เพราะฉะนั้นถ้ารวม4เม็ดพลังงานจะเป็น8ถูกปะ่ะเพราะนั้นจริงๆมันคืออะไรครับเอาพลังงานจนเฉลี่ยแต่ละเม็ดมาทําไมครับมาคูณจํานวนโมเลกุลถูกปะ่ะนะแต่ละเม็ดก็คือ2จํานวนโมเลกุลก็คือมีกี่เม็ด4เม็ดเห็นปะ่ะเพราะนั้นพลังงานจนรวมเนี่ยมันคือจํานวนโมเลกุล n คูณด้วยพลังงานจนเฉลี่ยใส่บาร์ไว้ข้างบนเห็นปะ่ะพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1โมเลกุลนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะสรุปว่ามันคือพลังงานจน ทัทครับไอตัวทีตัวนี้มาจากคําว่าท o t งทแปลว่าค่าค่ารวมนั่นเองนะครับมันคือพลังงานจนรวมของแก๊สที่อยู่ในที่อยู่ในถังนะหรือบางคนเขาจะเรียกว่าเป็นตัวยูครับนะหรือความหมายของมันก็คือเป็นพลังงานภายภายนอกหรือภายในภายในถังแกส๊สถูกป่ะนะเป็นพลังงานภายในระบบนั่นเองนะเพราะนั้นไอแพทเทิร์นนี้นะครับเราเรียกว่าทฤษฎีจนแกส๊สจบแล้วนะอันนี้คือท่อนที่2โอเคนะเพราะนั้นท่อนแรกคืออะไรครับ ท่อนแรกคือ PV เท่ากับ l RT เท่ากับ n ใหญ่ kBT ท่อนที่2ใส่อะไรเข้าไปเพิ่ม3ส่วน2เห็นปะเบอร์ B 1เบอร์2แล้วก็เบอร์เบอร์3เห็นปะนะเพราะนั้นคนที่บ่นกันนะครับว่าบทแก๊สและทฤษฎีจนเนี่ยสูตรเยอะแปลว่าน้องไม่รู้หลักในการจำถูกปะนะถ้ารู้หลักเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันเหลือน้อยมากนะมันเหลือน้อยมากเพราเราได้ตัวนี้ปึ้งเนี่ยเราก็เลยจับมันมาเป็นส่วนต่อขยายครับ คำว่าส่วนต่อขยายในที่นี้ก็คือเราจะต่อยอดจากสมการที่มันมีอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องต่อยอดก็จะมีตัวนี้ครับ n คือจริงๆแล้วมันคือปริมาณอะไรครับจำนวนจำนวนโมลถูกป่มจำนวนโมลของแกส๊สเพราะนั้น n ตัวนี้จริงๆแล้วมันคือมวลหารด้วยมวลโมเลกุลน,นะครับ m เล็กส่วนด้วย m ใหญ่นะมันคือมวลหารด้วยมวลโมเลกุลหรืออาจจะเป็นจํานวนโมเลกุลหารด้วยเลขอะวกาเลขอะโวคาโด นะเลขโอะโวคาโดถ้าน้องไปเสิร์ชใน Google นะน้องเสิร์ชคำว่าอะโวคาโดน้องจะค้นพบคนที่ชื่อว่าอะโวคาโดขึ้นมาหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับนะคนคนนี้จะมีเอกลักษณ์พิเศษคือตาเขาจะโตมากคือจะเหมือนตั๊ก,กแตนครับนะเพราะนั้นเขาก็จะชื่อว่าคุณอะโวคาโดนะพี่รู้สึกว่าบาปเหมือนกันน,นะฟิสิกส์มาเล่นนะครับนะแต่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้จริงๆน้องนะไอตัวเลขโอะโวคาโดเนี่ยคืออะไรครับคือจําได้ไหมเรียนในเคมี6จุด 0.02จำได้ปะคุณคุณนมเออเลยน่าเออเลย6.02คูณด้วย10ยกกำลังเท่าไหร่23ถูกปะจำได้เนาะไอตัวนี้ก็คือเลขอะโวคาโดนัมเบอร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อย,ยอดตัวนี้เราก็อ้างเลยนะครับว่ามวลของแก๊สเนี่ยมันมีนาค่าเท่ากับความหนาแน่นคูณด้วยปริปริมาตรถูกปะ m เท่ากับ r v นี่เองนะครับเพราะนั้นตัวนี้คือเราจะได้อะไรครับตัวต่อย,ยอดของกฎร้มกฎลมแกส๊ส เห okay, ป่ะนะแล้วตัวต่อยอดของตัวทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยมันจะมาต่อที่ตรงนี้ครับเอา้าน้องดูบนจอแล้ววงก้อนนี้ตามพี่เห็นปะ่ะวงก้อนนี้นะครับ3.2 N ่วน2 n ใหญ่ KB T เนี่ยเท่ากับ N ใหญ่ E k bar สังเกตไหมด้านซ้ายกับด้านขวาอะไรจะตัดกันไปได้เอใช่ปะ่ะถ้ามันตัดกันไปได้มันจะออกมาเป็นอะไรครับนี่ครับ E k อะไร E k b a บเท่ากับตัด n ทิ T ้งครับเท่ากับ3ส่วน2อ b อะไรครับ KBT เห็นปะ นะ ek bar เท่ากับ3ส่วน2 kbt ไอตัวนี้เป็นตัวบอกว่าพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1โมเลกุลแก๊สโอเคป่ะมีค่าเท่ากับ3.2ส่วน2 kbt ก็คือถ้าเกิดว่าเรามาดูไอตัวค่าคงที่ของแก๊สนะครับไอตัว R ตรงนี้เนี่ยนาะเราเรียนมาแล้วในเคมี Me, มันคือ0.082แต่ถ้าในฟิสิกส์เนี่ยมันคือ8.314นะครับระวังนะนะเวลาเราแทนค่าเราต้องใช้หน่วยแบบ si unit นะแล้วค่านิทของโบสมมนเนี่ยมันออกมาเป็น1.38คูณด้วย10กำลังลบ23 2ตัวนี้อย่าไปเครียดน้องเดี๋ยวในวันสอบเนี่ยเขาจะบอกมาให้เราเองนะมาในกระดาษคำถามนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันคือค่านิดของแกส๊สไอตัวนี้คืออะไรครับไอตัวนี้คือนะตัวค่านิดของโบสมานตัว B คือโบสมานนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องย้ำไว้นะครับว่าในกฎรวมแก๊สเวลาเราแทนค่าอุณหภูมิต้องเป็นอุณหภูมิในหน่วยอะไรเสมอครับเซลเซียสหรือเคลวิน เควินนะย้ำนะนะเควินนะครับเพราะนะั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพบก็คือถ้าเรามาดูสมการอันล่างนี้นะครับน้ Н องสมการอันล่างเนี้ยพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1โมเลกุลเนี่ยเท่ากับ3ส่วน2 3สม่วน2มันเป็นตัวเลขเห็นป่ะเคจริงๆแล้วมันเป็นตัวเลขไหมครับเป็นไหมเป็น,เ,ปนเห็นป่ะเพรงงาะน,นั้นตัวเนี้ยมันจะเป็นค่าคงที่หมดเลยถ้าพี่ไฮไลท์นะครับพี่จะพบว่าพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1โมเลกุลเนี่ยมันจึงขึ้นกับอะไรเพียงอ,อย่างเดียวอุณหภูมิถูกป่ะ มันจึงขึ้นกับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สต่อ1โมเลกุลจะขึ้นกับอุณหภูมิแบบเคลเคลวินเพียงอย่างเดียวถ้าอุณหภูมิเพิ่มพลังงานจนของแก๊สก็จะเพิ่มถูกปะถ้าอุณหภูมิลดพลังงานจนก็จะทําไมครับก็จะลดตามโอเคนะก็จะลดตามแล้วตัวนี้สุดท้ายก็จะเท่ากับพลังงานจนเรารู้ครับ1นึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังกำลังสองพลังงานจนก็คือ เซนหนึ 1> 1่งนสอง mv กําลังสองนะครับแต่ V ีตัวนี้ต้องห้อยคําว่า rms นะครับเป็นค่าเฉลี่ยรากที่2กําลังสองถอดรูทของโมเลกุลแกส๊สจริงๆมันคือเป็นตัวแทนของความเร็วของแก๊สแต่ละแต่ละเม็ดนั่นเองเคยปะนะแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้คือตัวต่อยอดจบแล้วครับนะในส่วนของแก๊สที่น้องต้องรู้ในระดับนี้นะครับนะในระดับนี้นะแล้วพอเราได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไล่เก็บโจทย์ได้แล้วนะครับ เอาไปดูกันเลยอ่ะทบทวนนะครับแพทเทิร์นมีแค่อะไรครับ123จําได้ใช่ปะ่ะ PV เท่ากับ nRt เท่ากับ n ใหญ่ kBT ถ้าเป็นพลังงานจนรวมของแกส๊สคืออะไรครับใส่อะไรเข้าไปข้างหน้า302ส่30 2, ถูกไหสมส่วนสอ PV เท่ากับสามส่วนสอง nRt เท่ากับ3ามส่วนส n ใหญ่ kBT หรือเราจะเรียกว่าเป็นพลังงานจนรวมหรือพลังงานภายในระบบแกส๊สเพราะในถังแกส๊สมันก็มีแค่เนื้อแกส๊สถูกป่ะ นะพลังงานของมันก็คือพลังงานภายในแก๊สที่มันอยู่ในภาชนะนั่นเองนะและก็จะเท่ากับ n ใหญ่ ek bar ek bar คือพลังงานจนเฉลี่ยตอนน่อ1โมเลกุลโอเคปะ่ะนะจนะเฉลี่ยตอนน่อ1โมเลกุลหรือพอเราตัด n ตรงนี้ตึงต้งตึง้งก็เท่ากับ3ส่วน2อะไรครับ kbt โอเคปะ่ะนะหรือจะออกมาเป็นเซนึ่งส่วนสอง mv กําลังสองซึ่งเป็นสูตรของพลังงานจนที่เรารู้จักอยู่แล้วามาดูกันเลยเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยแล้วกันนะครับนะโจทย์ข้อแรกถ้าในเอกสารเนี่ย มันจะต่อจากนะหน้าที่เป็นแก๊สและค i n e t i c energy เลยนะครับมาดูข้อที่11มาดูข้อนี้กันหน่อยนะาหลักการในการทำโจทย์ของฟิสิกส์นะครับพี่ฝากไว้นิดนึงว่าฟิสิกส์ไม่ใช่สูตรฟิสิกส์ไม่ใช่เลขครับเลขเป็นเครื่องมือของฟิสิกส์นะเลขเป็นเครื่องมือของฟิสิกส์นะเลขก็เปรียบเสมือนเป็นลูกน้องฟิสิกส์นะแต่คนสอนเลขเดี๋ยวเขาจะเกลียดพี่นะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะน้องฟิสิกส์เนี่ยมันคือความจริงที่น้อง ต้องนึกเหตุการณ์ในความเป็นจริงให้ออกโอเคปะ่ะนะเพราะนั้นเทคนิคที่สําคัญที่สุดนะครับคือเวลาน้องอ่านโจทย์เนี่ยน้องต้องนึกนึกภาพให้ออกนะครับจาไว้เลยนะสิ่งที่น้องต้องทำเนี่ยน้องต้องนึกภาพให้ออกนะนึกภาพให้ออกเอามาดูกันนะครับรถยนต์จอดในที่ร่มอุณหภูมิอากาศภายในรถเป็น27องศาเซลเซียสน้องดูนะครับถ้าเกิดว่าพี่มีรถคันนึงนี่ครับนี่คือรถของพี่ครับรถบ้านพี่เป็นแบบนี้โอเคปะ่ะ รถยนต์จอดในที่ล่มนะครับอุณหภูมิอากาศภายในรถเป็น27องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอากาศมันก็จะเป็นเม็ดแดงๆเนี่ยที่มันอยู่ในรถคันนี้ถูกปะนะอยู่ในรถนะครับแล้วอากาศตอนนี้เนี่ยมันเป็นอากาศที่มีอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ครับ27องศาเซลเซียสแต่หลังจากนั้นเราตากแดดอุณหภูมิมันเลยทําไมครับเพิ่มหรือลดเพิ่มถูกปะเพิ่มแต่พอน้องเจออุณหภูมิในหนองศาเซลเซียสเนี่ยน้องต้องทาไมทันทีต้องเอ๊ะเอ๊ะคืออะไรครับ ใช้อุณภูมิเซลเซียสได้ไหมเมื่อกี้พี่ย้ำไปแล้วไม่ได้ต้องใช้เป็นเคลวินแปลว่ามันเกิดสภาพ before and after ครับตอนแรกเห็นปะ t ห่เนี่ยเป็น27องศาเซลเซียสเราก็ต้องเอา27แปลงไปเป็นเคลวินคือบวก270เท่าไหร่273จําำได้ใช่ปะนะ้มันก็คือตอนแรกมีอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ครับ300รเ,เคลวินเคนเนาะตอนแรกมีอุณหภูมิเป็น300เคลวินแล้วตอนหลังจาก27ไปเป็น77คือมันเพิ่มมาเท่าไหรนะ่เนาะ เพิ่มมา50ถูกปะเพราะฉะนั้นตอนหลังอุณหภูมิตอนหลังก็ต้องเพิ่มมา50เป็นเท่าไหรครับจาก300เป็น300อะไร3 50เคลวินเข้าป่ะนี่คือข้อมูลนะครับที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาอ่านโจทย์ต้องรู้นะครับว่าเขากําลังบอกอะไรเราเอเาปะ่ะเขากําลังบอกอะไรเราเป็นภาวะตอนแรกกับตอนหลังณนะตอนแรกเนี่ยรถมันไม่ร้อนมากนักนะรถมันไม่ร้อนมากนักแต่พอมันเปลี่ยนไปในภาวะตอนหลังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ นะสิ่งที่อยู่ในรถคันนี้นะครับหรืออะไรครับหรืออากาศที่มันอยู่ในรถคันนี้เนี่ยมันจะทําไมขึ้นน้องมันจะร้อนขึ้นถูกปะพอมันร้อนขึ้นเนี่ยน้องจินตนาการก็ได้เวลาน้องร้อนร้อนเนี่ยน้องจะนั่งนิ่งหรือน้องจะเต้นครับจะรู้สึกลุกลีลุกลนหรือน้องจะนิ่ง <saya. S 1> ลุกลีลุกลนแน่นอนถูกป <c oughs> นะพอน้องรู้สึกลุกลี้ลุกลนนะโมเลกุลอากาศนี่เนี่ยมันทนใหมครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นถูกปะนะเพราะมันได้รับความร้อนเข้าไปนะมันได้รับความร้อนเข้าไปนะครับมันก็เลยทําไมครับ มันก็เลยวิ่งเร็วขึ้นเพราะมันวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยมันอยู่ภายในไม่ได้มันก็เลยมีอากาศส่วนหนึ่งมันทําไมครับทําไมไงครับรั่วออกมาจากรถถูกปะรั่วออกมาจากรถนะถ้าน้องสังเกตเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยไอ้ตัวอากาศตอนแรกนะครับที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันเป็นมวลสารสีเหลืองนี่เห็นปะแต่ในตอนหลังเนี่ยพอร้อนขึ้นปุ๊บเนี่ยอากาศมันจะทำามทำไมครับดันตัวเองออกมาถูกปะเพราะว่ามันวิ่งเร็วขึ้นแล้วมันก็พยายามปรับตัวเองทําไมครับปรับตัวเองให้ มันมีค่าความเร็วมากขึ้นมันจะพยายามดันตัวเองออกแต่ในโจทย์เนี่ยเขาดันไปบังคับให้มันทําไมให้ความดันภายในรถคงเดิมเพราะฉนั้นมันก็เลยต้องทําไมครับมันก็เลยต้องรั่วออกมาเพื่อทําไมเพื่อลดความกดดันที่มันอยู่ในรถถูกป่ะนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องต้องมองให้ออกนะครับว่านี่เห็นป่ะนะมวลสารหรือมวลของอากาศตอนแรกถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยตอนหลังมันจะมีส่วนที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในรถแต่มีส่วนหนึ่งที่ทําไมออกมาแล้วรั่วออกมาแล้วถูกป่ะ รั่วออกมาแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นนะถ้าน้องมองตัวนี้ออกเนี่ยน้องจะพบเลยว่าเขาถามมวลอากาศแทรกออกจากรถไปกี่เปอร์เซนต์เห็นว่าไฮไลท์คำนี้เลยนะครับมวลอากาศแทรกออกจากรถไปกี่เปอร์เซนต์เพราะนั้นถ้าน้องเจอข้อนี้ปึ้งเนี่ยน้องพบเลยว่าถ้าเขาถามเมื่อไรเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยแปลว่าเป็นการเทียบต่ออะไรครับต่อเท่าไหร่เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ต่อ100ถูกป่ะนะร้อยละก็คือ8จากอะไร 8จาก100 100เลย20ก็20จากอะไรจาก100ใช่เพราะนั้นพยายามจําง่ายๆเลยนะครับว่าให้น้องเนี่ยกำหนดค่าเดิมเป็นอะไรไปเลยครับถ้าเราอยากรู้ว่าเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ค่าเดิมให้กําหนดเป็น100ไปเลยครับแล้วมันจะง่ายครับให้มวลตอนแรกเป็น100ไปเลยน้องอย่าไปพยายามใช้ตัวแปรนะครับสติจะแตกเห็นป่ะนะพอเป็นมวลตอนแรกเป็น100เนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่ามวลตอนหลังเนี่ยมันเหลือมันเหลือเท่าไหร่เห็นป่ะอยากรู้ว่ามวลตอนหลังมันเหลือเท่าไหร่ นะเช่นถ้ามันเป็นร้อยแล้วตอนหลังมันเหลือ80แปลว่ามันรั่วออกไปเท่าไหร่ครับ20เห็นปะคือเจออย่างเงี้ยข้อสอบมันจะดูง่ายไปเลยนะครับนะแล้วส่วนนี้คือส่วนที่ทําไมครับมวลที่มันรั่วออกมาเห็นปะมวลที่มันรั่วออกมามองภาพออกนะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเปรียบเทียบสภาวะแก๊สในภาวะที่1กับภาวะที่เท่าไหร่ภาวะที่สองเขี้ปะภาวะที่1กับภาวะที่2เนี่ยใช้กฎรวมแก๊สเลย นะใช้กดรวมแก๊สเลยเอ้าจงสะกดจิตตัวเองนะเชื่อเลยครับไอสูตรที่ตอนแรกพี่สอนนลืมไปแล้วใช่ปะ่ะความจำฉันสั้นครับความจำฉันสั้นอ้าวมาดูกันหน่อยนี่ครับ P V เท่ากับ n R T เท่ากับ n ใหญ่ k B k B T ในกรณีข้อนี้เราต้องการมวลเห็นปะ่ะเพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้ท่อนนี้ครับ P V เท่ากับ n R อะไรครับ n เล็ L R T เห็นปะ่ะแต่ n ในที่นี้เนี่ยคือโมลเลยต้องเปลี่ยนเป็นมวลหารมวลโมลเลก โมเลกุลเข้าปะนะให้เปลี่ยน n เล็กตัวนี้เป็นอะไรครับ m เล็กส่วน m ใหญ่เข้าปะใช้แค่นี้เองนะครับนี่คือจุดเชื่อมโยงที่ใช้ในการทําโจทย์ข้อนี้เพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปึ้งเนี่ยน้องก็อ้างได้เลยนะครับว่าสมการหลักของเราคืออะไรครับสมการหลักของเราก็คือ p v เท่ากับ n เล็ก r อะไร n เล็ก r t ถูกป่ะนะแต่ว่า n เล็กในที่นี้เนี่ยมันคือปริมาณโมลให้เปลี่ยนเป็นมวลหารด้วยโมลโมเลกุลแล้วก็คูณด้วย r t เท่ากับด้านซ้ายคือ p อะไรครับ พีวีอ้าวแล้วดูลงไปในโจทย์เลยนะครับพี่ถามหน่อยครับรถคันนี้เนี่ยไม่ว่าตอนแรกตอนหลังเป็นรถคันเดิมปะ่ะคันเดิมปริมาตรหรือความจุรถเนี่ยเท่าเดิมมะเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรหรือวอลลุ่มหรือตัววีในตอนแรกเป็นเท่าไหร่เนี่ยตอนหลังมันจะไม่ไม่เปลี่ยนถูกปะ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจึงพบเลยนะครับว่าปริมาตรเนี่ยมันจะเป็นค่าคง,งที่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคปะ่ะ ปริมาตรเป็นค่าคงที่แล้วในโจทย์บอกอะไรอีกครับที่มันคงเดิมความดันถูกปะเพราะนั้น pressure นะครับหรือความดันก็เป็นค่าอะไรเช่นกันก็เป็นค่าคงที่เช่นกันอันนี้เนี่ยต้องสำเนียกไว้ในใจเราเลยนะครับนะใช้คําว่าสำเนียกเลยนะน้องสำนึกไม่พอนะคือเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าอะไรมันเป็นค่าที่ไม่เปลี่ยนแล้วเวลาเราไปดูในสมการเนี่ยน้องดูเลยนะครับว่า p กับ v เนี่ยมันเป็นค่าคงที่เราก็เลยไม่ต้องพิจารณาถูกปะแล้วพี่ถามหน่อยนะครับ ตอนแรกกับตอนหลังอ่ะมันเป็นอากาศเหมือนเดิมไหมอากาศเหมือนเดิมมันเป็นสารชนิดเดิมมวล,มลโมเลกุลย่อมไม่เปลี่ยนมวลโมเลกุลเป็นค่าคงที่ถูกป่ะแล้วค่า R คืออะไรครับพี่เพิ่งบอกไปเองค่าคงที่ของแก๊ส8.31 14เป็นตัวเลขเป็นค่าคงค่าคงที่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องจะพบว่าตัวแปรที่มันเหลือในสมการนี้เนี่ยเหลือแค่ m กอะไร m กับ t ถูกปะ่ะเหลือแค่ M กับทแล้วถ้าน้องอยากมองให้ชัดเนี่ยน้องทําไงครับน้องค่าเล่นเล่นค่าบางๆนะครับค่า T บางๆตัวนี้แล้วจับมาหารตัวนี้ได้ถูกปะ่ะย้ายข้างสมการไงตัวนี้มันเป็นเศษน้องโยกลงมาเป็นเป็นส่วนแล้วน้องลองดูสิว่า M กับ T เนี่ยอันนึงเป็นเศษอันนึงมันเป็นส่วนมันแปรผันหรือแปรผกผันครับแปรผกผันอันนึงเป็นเศษอันนึงเป็นส่วนถูกปะ่ะเป็นการแปรผกผันเพราะนั้นเราวิเคราะห์แค่นี้นะครับน้องจะพบทันทีเลยว่า มวลกับอุณหภูมิเคลวินเนี่ยแปลผกผันกันนี่วิเคราะห์อย่างนี้แล้วชีวิตจะสั้นลงเยอะ <S <S ตอนนั้นถ้าเราพบว่ามวลเนี่ยมันผกผันกับอุณหภูมิเคลวินมวลมันมีตอนหลังกับตอนแรกถูกปะแล้วอุณหภูมิเคลวินเนี่ยพี่ย้ําไปแล้วเห็นปะก็มีตอนหลังกับตอนแรกเทียบกันได้ไหมหมูเลยถูกปะถ้ามันแปลผกผันเราเทียบกันเทียบยังไงครับเราอยากรู้ตอน m 2เป็นเท่าไหร่พี่ก็ตั้งเลยครับว่า m 2ต่อ m m 1่ถูกปะ แล้วถ้ามันแปลผกผันเนี่ยมันต้องเป็น T2 ต่อ T1 หรือ T1 ต่อท2 T1 ต่อทีใช่ป่ะอันนี้มันเป็น2หาร1แล้วเนี่ยมันเป็นกับเศษกับส่วนกันเห็นป่ะเพราะนั้นตัวนี้เลยต้องเป็น T1 ต่อทอะไรครับ T1 ต่อ T2 อเคเนาะแล้วน้องแทนค่าลงไปเลยนะ M2 ในที่นี้อยากรู้ครับติดไว้ก่อนครับแต่ M1 แต่เดิมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือให้มันเป็นอะไรไปเลยเป็น100เห็นป่ะนะก็จะมีค่าเท่ากับ t 1คือ300เคลวินเห็น 350เคลวินซึ่งแปลงไปเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำง่ายสุดๆใช่ปะ5 6 30 5 7 3มมันคือ6ส่วนอะไรนั่นเอง6ส่วน7ถูกปะหนาะมันคือ6ส่วน7นะครับนาะมันคือ6ส่วน7เพราะนั้นเราจะได้คำตอบสุดท้ายออกมาแล้วนะครับ M2 จะมีค่าเท่ากับเอา6ส่วน7ตั้งไว้ก่อนแล้วตบลอยขึ้นไปคูคกับเปบขึ้นไปนะ6ส่วน7นะครับเป็น 6ส่วน7นะครับคูณด้วย1คูณด้วย1 0 0่ง้โอเคปะส่วน7คูณด้วย100เนี่ยมันจะออกมาเป็น85.71เ okay, ่โอเคปะแล้วบางคนจะดีใจสุดๆไปตอบข้อ 4. ความเจริญก็จะมาเยือนอีกแล้วครับน้องเพราะเขาถามส่วนที่มันเหลือหรือส่วนที่มันรั่วออกไปครับเห็นปะมวลอากาศแทรกออกจากรถโ okay, อเคปะเพราะนั้นน้องต้องมองให้ออกเลยนะครับว่า ถ้าเราคำนวณได้เท่าไหร่แปดสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าตอนแรกมันมีร้อยหนึ่งเห็นปะตอนหลังเนี่ยเราจะคำนวณออกมา m2 ตัวเนี้ยมันคือเท่าไหร่ครับ85.771เห็นึ่เหะเพราะนั้นส่วนที่มันรั่วออกไปเนี่ยมันจะต้องรั่วออกจากร้อยเดิมถูกปะหนาสิ่งที่รั่วออกไปมันจะต้องรั่วออกจากร้อยเดิมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้คำตอบสุดท้ายก็คือถ้าเราอยากได้ส่วนที่รั่วครับส่วนที่รั่วมวลสารส่วนที่มันรั่วออกเนี่ย แต่เดิมมันมีร้อยหนึง่งตอนหลังมันเหลือเท่าไหร่ครับ85.71ก็คือเอาร้อยไปลบ85.71ใช่เข้าเคร่าเข้าเคร่าก็คือ14กว่ากว่าถูกนปะนา14.2อะไรครับ28%เปอร์เซ็นต์ครับถ้าน้องเจออย่างนี้ปึ้งดูตัวเลือกเลยครับ14.28เปอร์เซ็นต์คำตอบสุดท้ายตรงกับข้อข้อหนึ่งอ้าวเพราะนั้นตัวนี้สรุปก็คือใช้แค่อะไรครับอัดตีกอกกันหน่อยตีกอบกันหน่อยก็คือใช้แค่กดรวมแกส๊ส PV เท่ากับ NR อะไร NRT ถูกปะแต่เราเปลี่ยนโมลเป็นมวลหารมวลโม,โมเลกุลนะครับนะแล้วเราดูค่าคงที่ตัดทิ้งให้มันออกมาเป็นแปรผันเห็นปะพอแปรผันเสร็จเรานึกภาพให้ออกฟิสิกส์คือความจริงนะน้องไม่ใช่สูตรนะเพราะนั้นเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเราต้องการหามวลตอนหลังเพื่อไปหักลบกับตอนแรกเราได้มวลส่วนรั่วเห็นปะมวลส่วนที่มันรั่วออกมาเพราะนั้นเราก็เลยเปรียบเทียบเกับอุณหภูมิเลยครับอุณหภูมิในกฎรวมแก๊สต้องใช้เป็นเคล เคลวินเห็นปะต้องใช้เป็นเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆจุดที่พี่ดอกจันเนี่ยมันคือด่านในการทําโจทย์เขี้ยวปะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราได้มวลตอนหลังมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปดีใจตอบเลยถูหรือผิดผิดเพราะเขาถามส่วนรั่วถูกปะเพราะนั้นเราก็เลยตั้งหลักแต่เดิมให้เป็นร้อยถ้าตอนหลังเหลือ85.71เอาหักลบก็จะเหลือ14.28หรือได้ส่วนที่ทำไมครับได้ส่วนที่รั่วออกมานะครับโอเคปะนะอันนี้คือลักษณะของโจทย์ที่พี่เลือกมาเนี่ย ตรงกับทั้งในแผด2นะครับแล้วน้องเชื่อเลยนะครับในความถนัดวิศวะแผดสก็แนวนี้นะวิชาสามัญก็แนวนี้ข้อนี้กระสุนนัดเดียวได้นก3-4ตัวนะครับนะข้อนี้เป็นเด e must ที่ต้องรู้นะเป็นเดอะมัสที่ต้องรู้โอเคนะอา้าวสิผ่านไปดูข้อ12กันหน่อยนะข้อ12เนี่ยนอกเหนือจากในส่วนของกฎรวมแก๊สนะครับกฎรวมแก๊สเนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้อีกประเด็นหนึ่งก็คืออา้าวไปดูในข้อถัดไปเลย นะเราต้องรู้ในส่วนที่เรียกว่าความร้อนนะครับความร้อนซึ่งสมการความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมีน้อยมากเลยนะมีไม่เยอะนะสมการความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความร้อนนะครับเราจะหมายถึงตัวแปรที่เราใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว Q ถูกป่ะความร้อนนะครับสัญ,ญลักษณ์เป็นตัว Q นะครับนะแล้วถ้าเราดูหน่วยของมันเนี่ยมันจะมีหน่วยแบบนะเป็นหน่วยมาตรฐานสากลนะครับหน่วย s i Unit เนี่ยก็คือมีหน่วยเป็นอะไรครับ เป็นจูลถูกปะ่ะนะความร้อนมีหน่วยเป็นจูนนะครับแต่ความร้อนในที่นี้เนี่ยเวลามันไปเกิดบนมวลสารเห็นปะ่ะพี่ให้ซูเปอร์แมปอีกแล้วนะครับเป็นผังนะคำว่าซูเปอร์แมปในที่นี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะน้องมันเป็นผังระบบความคิดที่ถ้าน้องจําอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงได้เนี่ยในห้องสอบเดี๋ยวมันจะลิงก์หรือมันจะไปเชื่อมดึงออกมาเอง นะถ้าน้องจําเป็นตอนๆน,นะ <S <S เป็นตอนตอนนะเหมือนปลาเป็นตอนตอนเนาะตัวปลาเป็นก้อนๆเนี่ยมันจะลืมถูกไหมแต่ถ้าน้องเอามันมาเชื่อมกันเนี่ยมันจะแม่นนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นไอ้ตัวความร้อนเนี่ยมันมีผลจาก2อ,อย่างนะครับเมื่ออย่างที่1เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงทีคืออุณหภูมินะครับกับอันที่2เนี่ยคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมวลสารนั้นจะก่อให้เกิดอะไรครับ การเปลี่ยนแปลงความร้อนในมวลสารนั้นขึ้นมานะนะเพราะนั้นเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับเราก็จะใช้สมการคือ Q เท่ากับอะไรครับ m c เดลต้าเดลต้า t ถูกปะ m c เดลต้า t นะ m ในที่นี้คือมวลรู้อยู่แล้วนะครับ mass ใช่ปะตัว c คืออะไรครับตัว c คือความนะความจุนะความร้อนนะแต่ย้ำนิดนึงนะครับต้องมีคำนี้ด้วยนะครับจำเพาะครับ ความจุความร้อนจำเพาะโอเคปะนะความจุความร้อนจำเพาะเพราะฉะนั้นคำว่าความจุความร้อนจำเพาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ขึ้นกับชนิดของของสารนะครับจำไว้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำกับเหล็กกับน้ำมันกับแอลกอฮอล์เท่ากันไหมไม่เท่านะครับระวังนะครับเวลาอยู่ในห้องสอบแล้วเดลต้าทีก็คืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไปโอเคปะอีกอันนึงคือ Q เท่ากับ m อะไรครับ ml ถูกปะ แอในที่นี้ก็จะเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าความอะไรครับความร้อนนะความร้อนแต่อันนี้เวลามันเปลี่ยนสถานะถ้ามันเป็นสารบริสุทธิ์นะครับเช่นน้ำแอลกอฮอล์น้ำมันโอเคป่ะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นสารบริสุทธิ์ระหว่างที่มันเปลี่ยนสถานะเช่นเรามีก้อนน้ำแข็งอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราจับให้มันละลายนะในระหว่างที่ก้อนน้ำแข็งก้อนนี้นะครับมันละลายมันละลายกลายไปเป็นน้ำเห็นป่ะกลายไปเป็นน้ำเนี่ยสิ่งที่เราจะพบก็คืออุณหภูมิมันจะไม่เปลี่ยนนะ อุณภูมิมันจะคงที่อยู่ที่จุดเยือกแข็งคือที่ศูนย์องศูนย์องศาแต่สถานะจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราจึงเรียกว่ามันแฝงในอยู่เรามองไม่เห็นมันนะเรามองไม่เห็นมันเราก็เลยเรียกว่าความร้อนแฝงแบบอะไรครับแบบจําเพาะนะครับนะความร้อนแฝงจําเพาะนะซึ่งความร้อนแฝงจําเพาะจะมี2ออย่างคือใช้ในกรณีหลอมเหลวกับใช้กรณีกลายเป็นกลายเป็นไอโอเคปะ่ะนะกรณีหลอมเหลวนะครับ ความร้อนแฝงจำเพาะเนี่ยมันจะมี2กรณีคือกรณีที่ใช้ในการหลอมเหลวนะครับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยจะใช้ในการกลายไปเป็นกลายไปเป็นไอโอเคปะ่ะนะความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวกับการกลายเป็นไอนะสมการความร้อนมีแค่นี้ครับนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีสารอาอ,อติกอบติกอบนะน้อยน้องเดี๋ยวพี่จะพูดอีกประมาณ2นาทีแล้วก็จะจบเลยนะครับทำโจทย์ได้แล้วเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครบอกว่าฟิสิกส์เยอะเนี่ยไม่จริงนะครับ ิสิกส์หลักการที่น้องต้องรู้เนี่ยมีแค่นิสเดียวนะมีแค่นิสเดียวนะครับ Q เท่ากับ MC เด t แล้วก็ Q เท่ากับ m อะไร ml โอเคป่ะแล้วเวลาเราเอามันมาใช้เนี่ยเราจะเกิดการเอาสารเนี่ยมาทำไมกันครับเช่นเอาสารสีเขียวนะครับกับสารสีเหลืองเนี่ยมาทำการเทใส่กันนะพอเราเอามาเทใส่กันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดของผสมถูกป่ะของผสมจะเป็นไงครับสีเขียวกับสีเหลืองจะทำไมกันผสมยำกันเลยเห็นป่ะ ยำกันเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นกรณีที่เราเรียกว่าของอะไรของผสมถูกปะของผสมถ้าอันนึงมันอุณหภูมิเยอะอันนึงมันอุณหภูมิน้อยพอมันผสมกันมันจะวิ่งมาชนกันที่อุณหภูมิกลางๆถูกปะอุณหภูมิกลางๆนะเพราะนั้นกรณีเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการคำนวณกรณีที่เป็นของผสมนะครับถ้าเป็นกรณีของผสมเนี่ยเราจะอ้างได้เลยนะครับว่าตัวอุณหภูมิสูงก็จะลดอุณหภูมิถูกปะ ตอุณภูมิต่ําก็จะเพิ่มอุณหภูมิตัวเองขึ้นไปหรือเปลี่ยนสถานะขึ้นไปก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ผลของมันก็คือคิวลดกับคิวเพิ่มจะทําไมกันจะเท่ากันฟังไม่รู้เรื่องคิวลดทาไมเท่ากับคิวเพิ่มเอางี้แล้วกันนะครับน้องสมมุติว่าเราไปดูละครล <S 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 นะละครหลังข่าวเนี่ยเป็นอ่าเป็นสุภาพสตรีผู้สูงศักดินะครับเธอมีเงินอยู่1000บาทนะนะต้องการนะต้องการจะ แต่งงานกับชายผู้หญิงในศักิ์ศีลแต่มีเงินน้อยมากนะมีเงินน้อยมากเช่นมีเงินอยู่แค่200บาทโอเคปะ่ะมีเงินอยู่200บาทแปลว่าอะไรครับคนหนึ่งเนี่ยร้อนเห็นปนะ่ะปริมาณอะไรครับปริมาณความร้อนเยอะอีกอันนึงปริมาณความร้อนน้อยถ้าสองคนนี้มาแต่งงานกันครับเกิดอะไรขึ้นของผสมใช่ปะ่ะเป็นของผสมนะครับนะถ้าเขาสองคนนี้มาแต่งงานกันตึง้งนะเป็นของผสมปุ๊บ นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจังหวะผสมผสมกันเนี่ยหมายถึงของผสมนะครับ <c oughs> จังหวะที่ผสมกันเนี่ยหมายถึงของผสมเนี่ยสินมันจะกลายเป็นสินสมรดแล้วนะครับเพราะนั้น <c oughs> แต่ละคนมีเงินมากเงินน้อยไม่รู้ว่าเขาจะจับรวมกันหารอะไรหารสองเห่นะจับรวมกันหาร2อ,อ่ะน้องลองดูสิน้องลองดูสิถ้าเอา200ไปบวกพันเป็นเท่าไหร่ครับพั 1200. นสองร้อยหาร2เหลือคนละ600เห็นปะคนละ600คนละ600โอเคเนาะ คนละ600น้องลองดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะค้นพบว่าผู้ชายคนนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้นจาก200เสมือนว่าได้เงินเท่าไหร่ครับอีก400เป็น600เห็นปะแต่ผู้หญิงคนนี้เสมือนว่าเปลี่ยนแปลงมาในทางที่เงินน้อยลงคือจากพันหนึงเนี่ยหายไปเท่าไหร่ครับหายไป400เห็นปะเหลือเท่าไหร่เหลือ600สังเกตปะ หรือพูดง่ายๆก็คือเอาแบงค์400ถ้ามีจริงครับแบงค์400อเนี่ยของผู้หญิงเอาไปให้ผู้ชายคนนึงจะเสียคนนึงจะได้ส่วนที่เสียกับส่วนที่ได้ปริมาณเท่ากันไหมเท่ากันเห็นปะ่ะเข้าใจคำว่าคิลดเท่ากับคิวเพิ่มยังโอเคเนาะฟิสิกส์เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนแลกเงินกันเลยครับเพราะนั้น <S <S เราก็อ้างได้เลยนะครับว่าถ้ามันเป็นของผสมเนี่ยเราจะได้ทันทีว่าปริมาณความร้อนลดจะต้องเท่ากับปริมาณความร้อนทําไมครับปริมาณความร้อนเพิ่มอ่ะแล้วตีก่อไปครับ จบแล้วครับนะส่วนการลดกันเพิ่มเนี่ยมันจะใช้สมการไหนแล้วแต่กรณีเพราะนั้นน้องทะแยงลงมาเลยเห็นปะ่ะน้องจะค้นพบว่าเราจะได้ซุปเปอร์แมปแบบมีชาติมีตระกูลครับเพราะนั้นเวลาเราจะใช้คิวเป็นคิวลดหรือคิวเพิ่มเนี่ยน้องก็ต้องดูนะครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือสถานะโอเคปะ่ะแล้วก็เอามันไปทําไมเอามันไปใช้ในการแทนค่าคิวลดเท่ากับคิวเพิ่มแล้วแก้โจทย์จบแล้วครับความร้อนนะแล้วสิ่งที่พี่อยากจะบอกนะครับว่า ถ้าเราพูดถึงทฤษฎีแก๊สหรือทฤษฎีความร้อนเนี่ยตัวนี้นะครับขอบอกขอบอกเหมือนเดิมนะครับแพทสออกเยอะโอเคป่ะแพทสามความถนัดวิศวะก็ออกเยอะวิชาสามันนะครับที่น้องอยากจะเข้าพวกหมอทันตะก็ออกเยอะโคต้าไม่มีที่ไหนไม่ออกเรื่องการแลกเปลี่ยนความร้อนนะนะเพราะฉนั้นอันนี้เป็น the must ที่ต้องรู้อีกแล้วนะครับโอเคนะเก็ตนะเอาไปลุยข้อสอบกันเลยดีกว่า ลูกเหล็กมีมวล50กรัมนะครับมีอุณหภูมิ298องศาเซลเซียสนะอุณหภูมิสูงครับเห็นว่าลูกเหล็ก298องศาเซลเซียสหย่อนลงไปในน้ําพี่เปลี่ยนสีนะครับน้ำเนี่ยนาน,น้ำเนี่ยอุณหภูมิแค่4องศาเซลเซียสหย่อนลงไปในน้ําแต่น้ำเนี่ยดันไปบรรจุอยู่ในอะไรครับอยู่ในกระป๋องถูกปะน้ําบรรจุอยู่ในกระป๋องถ้าเกิดว่าพี่มีน้านะครับ20องศาแล้วไปใส่ลงไปในแก้ว สุดท้ายแล้วเนี่ยแก้วกับน้ํามันจะปรับตัวมันเองอุณหภูมิทําไมกัน <S <S เท่ากันใช่ปะ่ะถ้าน้ําเย็นแก้วก็จะเย็นถ้าน้ําร้อนแก้วก็จะ,จะร้อนเพราะนั้นเป็นที่รู้กันนะครับว่าทั้งอะไรครับทั้งน้ําและกระป๋องที่บรรจุน้ำเนี่ยอุณหภูมิตอนแรกเท่ากันคือกี่องศา4องศาเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นมันคือตัวอุณหภูมิสูงคนรวยไปเจอตัวอุณหภูมิต่ำคนจนใช่ปะ่ะคนจน นะแล้วถ้าเป็นคนจนกร,รณีนี้พระเอกเนี่ยมีลูกติดด้วยนะครับนึกออกใช่ปะคือพระเอกเนี่ยเหมือนน้ำครับแล้วบรรจุอยู่ในกระป๋องเป็นลูกติดนะเป็นลูกติดนะแล้วทําไมครับแต่งงานกับสาวผู้สูงศักดิ์นึกออกใช่ปะนะเพรานะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจำไว้เลยนะครับเวลาเราเจอโจทย์อย่างนี้ให้ลากหรือวิเคราะห์ผ่านสเกลอุณหภูมิจําไว้เลยนะถ้าอยู่ข้างบนแปลว่าอุณหภูมิสูงนะครับอยู่ข้างล่างแปลว่าอุณหภูมิต่ําแล้วอุณหภูมิที่เรากําลังวิเคราะห์เนี่ยก็คือองศาเซลเซียสนะครับ อ่าองศาเซลเซียสโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกนะครับเรามีลูกเหล็กนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ298องศาเซลเซียสมีมวลอ่าพี่ให้เป็น M1 แล้วกันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ50กรัมโอเคปะ่ะเท่ากับ50กรัมนะครับไอตัวนี้คืออะไรนั่นี่นะตัวนี้คือลูกเหล็กก้อนกลมๆอันนี้แล้วกันนะครับนาย่อนไปในน้ําที่บรรจุอยู่ในกระป๋องเพราะฉะนั้นน้ํากับกระป๋องเนี่ยตอนแรกมันมีอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ครับ4องศาเซลเซียสโอเคปะ่ะ เพราะนั้นน้องต้องนึกให้ออกเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นน้ํากับกระ,กระป,ป๋องน้ํากับกระป๋องเนีน่ยมันจะอยู่ด้วยกันอุณหภูมิทําไมกันอุณหภูมิเท่ากันเห็นปะน้ํากับกระป๋องอุณหภูมิเท่ากันเพราะนั้นเขาบอกว่าน้านะครับมวลร้อยกร่มกระปองมวล70กรัมเพราะนั้นพี่ให้น้ําเป็น m 2นะครับมีมวลเท่ากับ100นะพี่ให้กระป๋องนะครับเป็น m 3มครับมีมวลเท่ากับเท่าไหรมีมวลเท่ากับ70โอเคปะแต่ทั้งสองอันเนี่ยอุณหภูมิทําไมกันเท่ากันอยู่ที่สเกล4องศาเซลเซียส เข้ป okay, ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันผสมกันนะครับมันจะไปเจอกันตรงกลางที่อุณหภูมิผสมถูกไหมอุณหภูมิผสมเนี่ยมันจะทาให้น้ํากับกระป๋องเนี่ยเปลี่ยนจาก4องศาไปเป็นเท่าไหร่18องศาเพราะนั้น18องศาคืออุณหภูมิอะไรน,นั่นเองครับอุณหภูมิที่ของมันเกิดการผสมกันเรียบร้อยเข้ป okay, ่ะเกิดการผสมกันเรียบร้อยถ้าน้องมองงนี้มองง่ายไหมมองง่ายมากเห็นป่ะเวลามองรูปนะครับวาดรูปให้ออกเนี่ยจะมองง่ายมากเลยเพรานะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันเนี้ยมันเป็นกรณีของผสมแน่แน ต้องใช้ Q ลดเท่ากับ Q Q เพิ่ม erm, ถูกปะ่ะนะคลดเท่ากับ Q เพิ่ม erm. พอน้องวิเคราะห์มาถึงตรงนี้เนี่ยน้องต้องหลับตาแล้วปิง้งซุปเปอร์แมพขึ้นมานึกออกใช่ปะ่ะนะต้องหลับตาแล้วปิงนะครับเพราะนั้นสมองจะถอยใบป,ปาบมาหน้านี้เห็นปะ่ะนะ Q ลดเท่ากับ Q เพิ่ม erm. แต่น้องต้องดูนะครับว่ามันเปลี่ยนอุณหภูมิหรือมันเปลี่ยนสถานะโอเคปะ่ะถ้ามันเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น MC เดลต้าอะไรเดลต้าที T, ถ้าเปลี่ยนสถานะถึงจะใช้ ML โอเคปะ่ะ อพอมามองอย่างนี้ปึ้งเนี่ยน้องดูเลยนะครับว่าอะไรครับที่มันต้องเปลี่ยนลงมาที่อุณหภูมิผสมอดูคิวลดคือลูกเหล็กจะต้องถอยจาก298ลงมาเหลือที่เท่าไหร่ครับ18เห็นปะอันนี้เขาเรียกคิวลดหรือคิวเพิ่มตอบเพิ่มนี่ยากเลยนะถ้ายากเลยนะครับน้องนะมันลงมาชัดๆเลยใช่ปะคิวลดนะครับส่วนคิวเพิ่มมีกี่ตัวคิวเพิ่ม erm, มีกี่ตัว1คือน้ํา2คือกระกระป๋องเห็นปะชัดเจนที่สุด นะชัดเจนที่สุดในโลกเลยนะครับเพราะนั้นถ้าน้องเขียนสเกลอุณหภูมิน้องจะไม่มีวันแทนค่าพลาดนะแล้วเวลาน้องแทนค่าเนี่ยน้องก็ไล่ง่ายๆเลยนะครับว่านะสเต็ปแรกอ้างก่อนเลยนะครับว่า Q ลดเท่ากับ Q เพิ่ม erm, ครับอ่า Q ลดเท่ากับ Q เพิ่มโอเคป่ะนะคิลดนะคิลดเท่ากับ Q วเพิ่มอ่าแต่พี่ขอเบียเบ่ยงเบี่ยงเบี่ยงเท่ากับไปไว้ชิด Q ลดเพราะอะไรครับน้องไอตัวลดมันมีแค่สารเดียวไอตัวเพิ่มมันมีกี่สาร สองสารนี่ขนาดแบบแบ่งพื้นที่ทดเลขยังต้องเนียนเลยนะครับโอเคป่าเวลาอยู่ในห้องสอบอย่าทดเละนะครับนะอย่าทดเละเพราะสุดท้ายจะตายน้ําตื้นครับคือทดไปทดมาเนี่ยตัวเลขพันกันเองนะตัวเลขพันกันเองบางอย่างเนี่ยน้องต้องวิเคราะห์ต้องฝึกนะครับเช่นบางคนเขียนเลข7็แบบนี้แล้วพลาดบ่อยเพราะคิดว่าเป็นเลขหนึ่งแก้ไงน้องเขียนเลข7แบบนี้ครับน้องจะไม่มีวันพลาดนึกออกใช่ปะนะเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้นะครับคิวรถคือสีแดงครับคิวรถคือ MC เดลต้า เดลต้าทีใช่ป่ะก็คือ m หนึ่ง c หนึ่งเดลต้าทีหนึ่งเห็นป่ะนี่คือมันเปลี่ยนอุณหภูมิไงนะส่วน q เพิ่มเนี่ยมันก็เปลี่ยนอุณหภูมิเหมือนกันเห็นป่ะทั้ง2อันเพิ่มจาก4ไปเป็น18องศาเพราะฉะนั้นใช้ mc เดลต้าทีทั้งคู่นะครับอ่าอันที่2อันที่2คืออะไรอันที่2คือน้ํานะครับเพราะฉนั้นมันคือ m สองใช่ป่ะ c สองเดลต้าทีสองแล้วก็บวกอันสุดท้ายคือกระป๋องนะครับกระป๋องคือ m 3 c 3เดลต้าทีอะไรครับ เดลต้าทีสามโอเคป่ะนะตัวนี้ก็คือกรณีคิวลดเท่ากับคิวคิวเพิ่มนะครับคิวลดเท่ากับคิวเพิ่มอ่าเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปึ้งเนี่ยอ่าน้องลองดูนะทุกคนดูบนจอครับสิ่งที่น้องต้องทําหรือต้องวิเคราะห์เสมอเวลาอยู่ในโจทย์ความร้อนนะคือวิเคราะห์เรื่องหน่วยอ่าน้องดูครับมี M มี M มี M ทั้งซ้ายทั้งขวาถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะแทนหน่วยอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นหน่วยอะไรกันหน่วยเดียวกันถูกป่ะ เดี๋ยวหน่วยทางซ้ายทางขวามันจะตัดกันไปอะดู c ครับ c c c เห็นปะมีทั้งซ้ายทั้งขวาแทนหน่วยอะไรก็ได้น้องแต่ขอให้เป็นหน่วยเดียวหน่วยเดียวกันนะส่วนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรอยู่แล้วครับมันเป็นเซลเซียสโอเคปะถ้าน้องวิเคราะห์อย่างนี้น้องจะไม่พลาดเลยนะแล้วดูเลยนะครับเขาต้องการอะไรในโจทย์เนี่ยเขาต้องการความจุความร้อนจำเพาะของกระป๋องกระป๋องดอกจันครับคือเบอร์อะไรครับเบอร์สเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการคือโจทย์ต้องการ c อะไร c 3เห็นปะ ทุกครั้งเนี่ยเวลาน้องจับภาพของโจทย์ออกแล้วน้องต้องวิ่งไปที่สิ่งที่โจทย์ถามถูกป่ะแล้วถ้าเราวิ่งไปที่สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเราจะรู้อยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราต้องการอะไรเขียนปะ่ะเพราะฉะนั้นอพ t p ขีดเส้นใต้เนี่ยคือตัวที่เราต้องการนะแล้ว c 3ดูเลยครับหน่วยที่เขาต้องการเป็นอะไรครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเคล,เคลวินเพราะฉะนั้นระหว่างน้องแทนค่าเนี่ยสังเกตนะความจุความร้อนจำเพาะของเหล็กของเหล็กก็คือก้อนเหล็กตัวนี้ให้เป็น c อะไรนั่นเองครับ c 1ถูกป่ะ C1 เป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินเป็นหน่วยเหมือนกับที่เราต้องการถูกปหเพราะนั้นเราต้องไปนั่งเปลี่ยนหน่วยไหมครับไม่ต้องเขียวป้าเนี่ยคือความเนียนนะเวลาเราวิเคราะห์นะแล้วความจุความร้อนเฉพาะของน้าไอ้ตัวนี้คือ C อะไรครับน้ําเบอร์เบอร์สองเพราะนั้นตัวนี้เขาให้ C2 มาน้องใช้ตัวเลขนี้แทนค่าได้เลยเพราะมันเป็นหน่วยตามที่เราต้องการแล้วอ้าวเพราะนั้นแทนค่า M1 ครับ M1 เป็นกี่กร,รมัม50กรัมแทนค่าลงไปเลยนะครับเพราะนั้น M1 ในที่นี้แทนค่าเป็น50กรัม 1> c 1เป็นเท่าไหร่ c 1นี่ดูเลยครับเห็นปะเวลาเราอ่านโจทย์เขียนตัวแปรก,กำกับไปด้วยเนี่ยเวลาเหลือบแทนค่าจะได้ไม่พลาดนะครับนะเพราะนั้นมันออกมาเป็น0 4 4 5่าใช่ปะแล้วก็เดลต้าทีหนึ่งน้องดูเลยครับจาก298ลงมาเหลือ18แปลว่าลดไปเท่าไรเพราะฉะนั้นส่วนเปลี่ยนแปลงคือ200เท่าไรครับ280ถูกปะเนี่ยดูสเกลแล้วมันชัดมากเ,เห็นปะเดลต้าทีก็คือ280นะมีค่าเท่ากับ m 2 M2 คืออะไรครับ มวล1น1กรอ่กรัมหน่วยกรัมเหมือนกันแทนค่าได้ C2 อ่านเหลือบขึ้นมาดูปึ้งเจอ4 4 2แทนค่าลงไปครับนะแล้วก็เดลต้า T2 เนี่ยจาก4ขึ้นไปเป็น18แปลว่าขยับขึ้นไปกี่องศา14ถูกปะเปลี่ยนแปลงไป14องศานะครับน้องก็แทนเดลต้าทเป็น14องศาเขเคปะแล้วก็ไปบวกก้อนข้างหลังนะครับก้อนข้างหลังก็คือ M อะไรครับ M3 เป็น70 C3 อยากได้ติดตัวแปรไว้ครับ นะแล้วก็เดี่ยวตาทีสดูบนจอครับจาก4ขึ้นไป18เหมือนกันไหมเหมือนกันเห็นปะเหมือนกันก็คือเปลี่ยนเท่าไหร่ครับเปลี่ยน14องศาจบยังครับจบแล้วเห็นปะถ้าน้องวิเคราะห์ในสมการนี้นะครับเราจะพบว่ามันเป็นตัวเลขทั้งหมดแล้วติดตัวแปรแค่ตัวตัวเดียวถูกปะติดแค่ตัวเดียวนะครับเพราะนั้นน้องสามารถเอาสมการที่พี่แทนค่าตรงนี้เนี่ยมาคำนวณขั้นตอนสุดท้ายห,หา C3 นะครับ C3 ลองไปคำนวณดูนะครับจะออกมาเป็น0.428 แล้วหน่วยเหมือนกับตัวอื่นที่เราแทนค่าก็คืออะไรครับกิโลอะไรกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเ,เคลวินซึ่งตรงกับหน่วยที่มันอยู่ในตัวเลือกโอเคปะ่ะนะเพราะนั้นน้องตอบได้เลยนะครับ0.428โดยประมาณก็คือ0.4อะไรครับ0.43จบขออีกข้อหนึ่งแล้วกันแต่พี่สัญญานะครับว่าข้อนี้เนี่ยพี่จะไม่สอนอะไรเพิ่มครับไม่สอนอะไรเพิ่มเลยนะไม่สอนอะไรเพิ่มเลยนะครับอา้าวไปดูในข้อที่13หน่อย เรามาทวนในส่วนที่เราเรียนกันไปแล้วกันหน่อยแล้วกันนะครับมันจะมีในส่วนที่เป็นนะตัวที่พี่สอนในตอนตั้งต้นก็คือในส่วนที่เราเรียกว่าทฤษฎีจนแก๊สจำได้ไหมอารีคอลความรู้เรากลับคืนมาครับแพทเทิร์นหนึ่งาจำได้ใช่ป่ะ PV เท่ากับ nRT เท่ากับ n ใ kv kBT ถ้าเป็นพลังงานจนรวมของแก๊สที่มันอยู่ในถังนี้เลยเนี่ยใส่อะไรเข้าไป3ส่วน2นะ อ่าส่วน2 PV เท่ากับ3ส่วน2อ n r t เท่ากับ3ส่วน2 n ใหญ่ KBKBT และมันจะเท่ากับพลังงานจนรวมของแกส๊สหรือพลังงานภายในภายในระบบแกส๊สโอเคป่ะนะพลังงานภายในระบบแกส๊สหรือจะเท่ากับ n ใหญ่ Ek อะไร Ekbar โอเคนะได้นะอ่า,อาสะกดจิตตัวเองครับจำตัวนี้ให้ได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรารีบรักขโมยมันไปเอาไปเขียนในข้อที่13นะครับเอาไปดูในข้อที่13กันหน่อยนะในข้อที่13 นี่ครับอ้าวน้องเขียนสมก,การเมื่อกี้นี้ไว้เลยเร็วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอะไรครับจำได้ไหมสามส่วนสอะไร3าส่วนส p p v ใช่ปะ่ะเท่ากับ3ามส่วนส n เล็ก r อะไรครับ n เล็ก r t เท่ากับ3าส่วนส n ใหญ่ k b k b t เค่ป่ะนะสามส่วนส p v นะครับเท่ากับ3ามส่วนสอ n เล็ก r t เท่ากับ3าส่วนส n ใหญ่ k b t นะอันนี้เราเรียกว่า pattern หนึ่งสอาจำได้เนาะและจะเท่ากับอะไรครับ พลังงานจนรวมของแก๊สก็คือเอาจํานวนโมเลกุลคูณพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1โมโเลกุลเข้าไนะแล้วตัวเนี้ยรวมทั้งหมดมันจะเท่ากับ ek อะไรครับ ek total หรือพลังงานจนรวมถูกปะและจะเรียกว่า u หรือพลังงานภายในพลังงานภายในระบบโอเคเนาะนะนะตัวนี้คือสมการที่เป็นทฤษฎีจนของแก๊สนะครับน้องได้แผงนี้นะน้องก็ทำโจทย์ข้อนี้ได้แล้วนะครับนะเพราะนั้นเรื่องแก๊สเป็นเรื่องที่ต้องเก็บ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทิ้งนะครับระวังไว้เลยนะครับย้ําเลยนะตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะเริ่มจําได้แล้วนะครับเพราะนั้นเรามาดูโจทย์ข้อนี้ครับแก๊สอุดมคตินะกรณีพวกนี้มันจะใช้ได้เมื่อมันเป็นแก๊สอุดมคตินะครับนะบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรคงตัวปริมาตรคงตัวแปลว่าอะไรเอ๊ะเอ๊ะ,อะหน่อยแล้วปริมาตรคืออะไรครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Vol u m e ต,ตัว V ใหญ่ถือว่าตัว V ใหญ่นะครับนะถ้าลดจํานวนโมเลกุลของแก๊สลงครึ่งหนึง่ง ลงครึ่งหนึ่งหนาะโมเลกุลจํานวนโมเลกุลคืออะไรครับจํานวนโมเลกุลคือ n เห็นไหม n นะแต่ถ้า n ใหญ่นะครับแต่ถ้า n เล็กเป็นอะไรเป็นโมลคนละอันกันนะครับเพราะนั้นจํานวนโมเลกุลเนี่ยถ้าสมมติตอนแรกเนี่ยมันมีจานวนโมเลกุลเป็น n ตอนหลังมันจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ n ส่วนอะไรครับ n ส่วน2ถูกปะ n ส่วน2นะครับโดยรักษาความดันให้มีค่าคงเดิมเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าทั้งปริมาตร V นะครับแล้วก็ทั้งอะไรครับ ทั้งความดัน pressure p เนี่ยมันจะเป็นค่าคงเดิมหรือค่าคงคงที่ถูกปะหรือเป็นค่าคงที่เพราะนั้นเวลาเราดูทฤษฎีจนแกส๊สหรือนะไอสรรมการ pv nrt n ใหญ่ kbt เนี่ยหาให้เจอก่อนนะครับว่าอะไรมันไม่เปลี่ยนโอเคปะนะแล้วเขาถามข้อใดไม่ถูกจําไว้เลยนะน้องเวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยบางครั้งเขาก็อยากได้ข้อถูกบางครั้งเขาก็อยากได้ข้อข้อผิดนะให้เขียนวงไว้แล้วกากบาดไว้เลยครับ นะอันไหนผิดหรือมันตรงกับที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยในตัวเลือกจะได้ตอบตามนั้นเราจะได้ไม่หลงถูกถูกผิดผิดโอเคปะอพอเราได้แบบนี้ปึง้งนะครับเอาไปดูกันเลยครับมีอะไรที่เราจะต้องวิเคราะห์บ้างอย่างแรกอุณหภูมิของแก๊สมีค่าคงเดิมใช่หรือไม่อ,อ,อุณหภูมิของแก๊สมีค่าคงเดิมน้องก็ต้องมาดูสมการนี้นะครับน้องดูเลยนะอะไรเป็นค่าคงที่ครับทุกคนดูบนจอ P กับอะไร กับ V เพราะนั้น PV ตัวนี้คงที่พอคูณ3ส่วน2เข้าไปมันจะยังคงเดิมไหมคงเดิมถูกปะไม่ว่าตอนไหนก็ตามเพราะนั้นถ้าน้องเอาตัวนี้มาวิเคราะห์นะครับอาจตั้งเลยครับ3ส่วน2 PV แต่เนื่องจาก PV มันเป็นค่าคงที่เห็นปะโจทย์บอกเพราะฉะนั้นก้อนนี้ไม่ว่าตอนแรกกับก้อนตอนหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นค่าอะไรเช่นกันคงที่เช่นกันถูกปะทั้งก้อนเลยนะครับทั้งก้อนเลยแล้วเราต้องการดูผลจากอะไรครับจำนวนโมเลกุลที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงเห็นปะ จำนวนโมเลกุลที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือลดลงครึ่งหนึ่งแล้วต้องการเอาไปวิเคราะห์อุณหะอุณหภูมิก็คือตัวทีเห็นปะอุณหภูมิก็คือตัวทีเพราะนั้นถ้ามันมีทั้งจำนวนโมเลกุลและอุณหภูมิน้องต้องเลือกก้อนนี้มาวิเคราะห์โอเคปะแถวบ้านเขาเรียกว่าอะไรรู้ปะน้องช้อปปิง้งนะแต่น้องจะช้อปปิ้งได้น้องต้องมีคลังอาวุธอยู่ในกระเป๋านะครับต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋านะครับเพราะนั้นสมการสีเขียวเนี่ยคือเงินครับแล้วน้องก็ดึงมาช้อปปิง้งก็เอาไปวิเคราะห์เท่ากับ 3, 2, รรับบ3 2รค เอ็นใหญ่ k b KBT เห็นไหมเอ็นใหญ่ KBT นะ N y k b นะพอ้องวิเคราะห์ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าไอ้ด้านซ้ายสมการหรือไอ้ตรงที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อะแต่พอคูณกันแล้วต้องคงคงที่ตามไปด้วยถูกปหต้องคงที่ตามไปด้วยแล้วในโจทย์บอกชัดเลยนะครับจำนวนโมเลกุลเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงเพราะนั้นถ้าจานวนโมเลกุลลดลงเนี่ยถ้าเราต้องการปรับให้ผลคูณมันคงเดิม อุณอภูมิต้องปรับตัวเองให้ทําไมขึ้นเพิ่มขึ้นถูกปะถูกปะถ้าอันนึงมันลดลงอันนึงก็ต้องหนุนถูกปะอันนึงก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะเท่าเดิมได้หรือไม่ไม่ได้ครับเจอข้อหนึ่งปุ๊บตอบเลยครับเพราะเขาต้องการข้อที่ทําไมครับข้อที่ผิดโอเคปะแต่น้องบางคนเนี่ยไม่แล้วไม่แล้วอันเนี้ยมันเป็นวันเรียนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพี่จะเฉลยข้ออื่นด้วยแต่ถ้าน้องเจอสถานการณ์นี้ในห้องสอบแล้วมั่นใจว่าข้อหนึ่งมันผิดแง่แง่ ให้น้องทําไงครับตอบแล้วข้ามไปก่อนเลยครับนะแล้วน้องอาจจะวงไว้หน้าข้อคือถ้าเวลาเหลือชาติต้องการนะเราค่อยมาเจอกันโอเคป่ะนะตอนช่วงท้ายถ้ายังเหลือเวลาเนี่ยซึ่งชีวิตจริงมันเหลือไหมครับไม่เหลือเพราะนั้นน้องไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะเพราะเขาต้องการคําตอบแค่ข้อเดียวถือว่าอันที่มันผิดแน่แล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ผิดได้ยังไงโอเคเนาะข้ามเลยครับข้อนี้น้องจะเหลือเวลาในการทําโจทย์เนี่ยไม่เกินนาทีเดียวนะแต่ถ้าน้องไปนั่งวิเคราะห์อีก3าอันเนี่ย น้องอาจจะเริ่มงงครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่แน่ใจเลยไปตอบข้ออื่นโอเคปะนะอันนี้คือเวลาอยู่ในห้องสอบอ้าวแต่ถ้าตอนเรียนเรามาดูข้ออื่นต่อนะครับามาดูข้อ2พลังงานภายในของแกส๊สมีค่าคงเดิมถูกหรือผิดพลังงานภายในคืออะไรเวลาเราเจอปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าเขากําลังถามอะไรอยู่นะพลังงานภายในคืออะไรครับ U เห็นปะพลังงานภายในระบบคือตัว U นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์คือพลังงานภายในระบบแต่ในโจทย์บอกว่าอะไรคงที่มาแล้ว P กับ P กับ V เห็นป่ะเพราะฉะนั้นก้อนที่เราต้องเลือกมาวิเคราะห์ก็คือเอา u ไปเทียบกับ3ส่วน2อะไรครับ3ส่วน2 PV แค่นี้เองครับตั้งเลยครับ u เท่ากับ3ส่วน2 P PV เขีวโอเคป่ะแต่ถ้าเราพบว่า P กับ V ค้งคงที่ตลอดไม่ว่าสถานการณ์ตอนแรกหรือตอนหลังก้อนนี้ทั้งก้อนจึงเป็นค่าอะไรเสมอคงที่เสมอเพราะนั้นถ้ามันคงที่เสมอเนี่ยพลังงานภายในมันจะเปลี่ยนได้ไหม ไม่ได้เพราะนั้นคําว่าเท่าเดิมจึงถูกต้องแต่ไม่ใช่ข้อที่ต้องตอบนะครับเขาต้องการข้อที่ผิดข, 3, ข้อ3ข้อ3ข้อ3คือ VRMS ตอนหลังมีค่ามากกว่า VRMS ตอน,น,นแรกจําได้ไหมว่าพี่เคยเชื่อมไปจนถึง VRMS นะคือเอาตัวไหนเทียบครับเอาตัวไหนเทียบอดูบนจอเห็นปะ่ะนี่ที่พี่ดอกจันสีดําครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวพลังงานจนเฉลี่ยต่อนหนึ่งโมเลกุลเนี่ยจะปรับไปเป็นเศษ1นส่วนสอง mv กํลาลังสอง จำได้ใช่ป่ะแต่ก่อนที่เราจะเทียบเนี่ยทุกคนดูบนจอตามพี่นะครับแล้วเสกมาหน่อยครับเอนซายกับเอนขวาทําไมกันตัดกันได้ใช่ป่ะตัดเอนทิ้งครับตัดเอนทิ้งดึง ekbar ลงไปเลยนะเพราะนั้นเราจะได้ ekbar เท่ากับอะไรครับตัดเอนทิ้ง3ส่วน2อะไรครับ3ส่วน2 kb kbT ถูกป่ะนะ ekbar เท่ากับ3ส่วน2 kbT และเราพบว่าดูไอตัว ekbar หรือพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1โมเลกุลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออะไรครับ เศษ1ส่วน2 M V กำลัง2แต่เป็น V ที่เรียกว่า r m อะไร RMS เ okay, โอเคป่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาตัวเนี้ยเป็นตัวเทียบนะแล้วพอเราเทียบแบบนี้ปึ้งเนี่ยสิ่งที่น้องค้นพบในตอนแรกจำได้ไหมจำได้ไหมว่าสถานการณ์นี้อุณหภูมิจะทำไมขึ้นครับทุกคนดูบนจอเร็วอุณหภูมิจะทำไมขึ้นเพิ่มขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิตรงนี้มีค่าเพิ่มขึ้นไอวี IV ตัวนี้มันอยู่ด้านขวาสมการมันต้องทำไมตาม เพิ่มตามเพราะ m เนี่ยมันคือมวลของแก๊สต่อ1เม็ดมันเป็นแก๊สเดิมมันเปลี่ยนปะมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นทางนี้ขึ้นทางนี้ก็เลยต้องทําไมด้วยจึงต้องขึ้นด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นค่า vrms ตอนหลังเลยมากกว่าตอนแรกถูกหรือผิดถูกเพราะอุณหภูมิตอนหลังมันเพิ่มขึ้นไงค่า v ตอนหลังมันเลยต้องทําไมด้วยต้องเพิ่มค้นเด้วยอันนี้เลยเป็นข้อถูกแต่อย่าตอบโอเคปะอ่าแล้วการสุดท้ายนะครับพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สตอนหลังเป็น2เท่า ของแก๊สตอนแรกอ้าวเพราะนั้นเราดูจากอะไรครับเราก็ดูจากตรงนี้นะครับเราก็ดูจากตรงนี้ว่าถ้าเราดูพลังงานจนเฉลี่ยถูกว่ามันก็คืออะไรครับ3ส,ส่วน2เอาตัวนี้ดึงลงมาเลย KB อะไร KBT ถูกว่าอ่าเสร็จแล้วน้องมาวิเคราะห์ตามพี่นะครับดูนะดูนะจำนวนโมลมันทำไมครับลดลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นดูบนจอดูบนจอถ้าตัวนี้มันลดลงครึ่งหนึ่งคือมันเหลือแค่1ส่วนสองเห็นปะ เราต้องการตัวคูณแล้วกลับมาเท่าเดิมตัวนี้ก็เลยต้องคูณอะไรเข้าไปต้องคูณ2ถูกปะใช่ถ้าตัวนี้มันลดมันเหลือ1นส่วนสไอ้ตัวนี้ต้องคูณ2เข้าไปมันเลยเกิดมาเป็น2อส่วนสแลจะตบเท่าเดิมถูกปะแปลว่าอุณหภูมิต้องเพิ่มขึ้นกี่เท่า2เท่าเพราะนั้นถ้าดูตรงนี้น้องรู้เลยนะว่าอุณหภูมิตรงนี้ต้องคูณ2คือเพิ่มขึ้นกี่เท่า2เท่าเพราะฉะนั้นด้านซ้ายสมก,การหรือพลังงานจนของแก๊สก็เลยต้องคูณอะไรตามคูณ2ตามหรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทีียบบกกัตออนนแรข้้จึง จึงถูกครับโอเคปะ่ะนะสองสามสี่ก็ได้ความรู้ไปครับแต่ในวันสอบจริงไม่ได้คะแนนนะนะไม่ได้คะแนนนะเพราะถ้าน้องได้ข้อหนึ่งน้องทาไมเลยครับซอยเลยนะครับซอยเลยคือรีบตอบแล้วรีบไปทําข้ออื่นต่อโอเคนะนะเพราะฉนั้นวันนี้นะครับที่พี่ฝากไว้ให้เนี่ยพี่ฝากไว้2อ,อย่างนะครับคือฝากความรู้กับฝากความความคิดนะฝากความรู้กับฝากความคิดนะครับความรู้ที่พี่ฝากไว้เนี่ยอันแรกก็คือจําได้ไหม คือเราต้องแม่นไอตัวที่มันเป็นภาพรวมหรือผังระบบสูตรนะนะพี่ให้กดรวมแก๊สกับทฤษฎีโจนแก๊สไว้เป็นแพทเทิร์น PV เท่ากับ X, อิเล็เท่ากับ y, อเอ่ KBT เข้ว่ากับอีกอันหนึ่งคือเป็นตัวที่ชอบออกข้อสอบเยอะอีกอันนึงก็คือเรื่องความร้อนและของของผสมโอเคเนาะตัวเนี้ยให้เอาหน้าพวกนี้นะครับไปเปิดเทียบแล้วไปฝึกทําโจทย์เพิ่มโอเคปะ่ะนะพวกข้อสอบเก่าที่เรามีนะครับเราก็จะรู้เรื่องมากขึ้นกับความคิดคืออะไรครับ ความคิดคืออะไรความคิดในการทําโจทย์นะครับหนึ่งคือน้องต้องฝึกและต้องฝืนนะครับเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับเพราะฟิสิกส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกอย่างที่2คือเวลาน้องทําโจทย์ฟิสิกส์เนี่ย forward, ถ้าน้องไม่นึกภาพหรือน้องไม่วาดภาพเนี่ยน้องจะมองอะไรไม่ออกเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นการนึกภาพหรือการวาดภาพตามเนี่ยจะช่วยทําให้เราแกะโจทย์ง่ายขึ้นไอ้หบรรทัดที่มันอยู่ข้างบนหรือ6บรรทัดที่อยู่ข้างบนเนี่ยพอเขียนมาสรุปเนี่ยมันเหลือแค่รูปเดียวเห็นปะนะแล้วทําให้น้องเนี่ยมองอะไรง่ายขึ้นเยอะ พราะฟิสิกส์คือความจริงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเวลาทําโจทย์เนี่ยให้บริหารเวลาด้วยโอเคปะ่นะนวันนี้นะครับพี่ก็ขอจบในส่วนของทฤษฎีความร้อนนะกฎลมแก๊สและทฤษฎีโจนไว้นะครับก็ขอให้เอาไปใช้แล้วไปฝึกต่อนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในวันสอบนะครับสวัสดีครับได้ความรู้จากพี่หนงมากขึ้นแล้วนะคะแต่เพื่อเป็นการกันไมเน่เพื่อนลืมเราไปทบทวนบทเรียนพร้อมๆกันเลยดีกว่า เรามาดูสรุปสำคัญสำคัญของเรื่องนี้กันเลยค่ะ 1. แนวข้อสอบเน้น2ประเด็นคือกดรวมแก๊สต่อเนื่องไปทิษตีจนและการคำนวณความร้อน 2. บทนี้เน้นความเข้าใจระบบสรรมการซึ่งมีไม่มากอย่างที่คิดค่ะให้เน้นจำอย่างเป็นระบบและฝึกให้มากแล้วเพื่อนๆก็จะทำได้เองค่ะ 3. ถ้าใครจะไปสอบด้านวิศวกรรมให้เน้นเพิ่มส่วนของกฎเทอร์โมไดนามิกจะตรงกับแนวการสอบวิศวะค่ะ บทนี้อย่าทิ้งนะคะเพราะข้อสอบออกเยอะและไม่ยากเลยค่ะวันนี้เรียกได้ว่าได้รับความรู้แบบเต็มที่เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะชมรายการหรือทบทวนบทเรียนย้อนหลังคลิกเข้ามาที่นี่เลยค่ะ w w w f a c e b o o a c o m t v สามารถอัปเดตความสนุกจากรายการสอนศาสตร์ได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s a n s a และที่สำคัญอย่าลืมกดเลิฟให้ตี้ด้วยนะคะ วันนี้เวลารายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการที่ติวสนุกลูกความคิดพิชิตฟันในรายการสอนสตวันนี้ติ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย